อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าการประมูล 4G บนคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์นั้นยังไม่มีเจ้าไหนถอยนะคะ4เจ้ายังคงอยู่กันครบถ้วนแล้วก็ล่าสุดทางด้านคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทชบอกว่ามีการเรียกประชุมเพื่อหารือแล้วก็เตรียมการรองรับกับการประมูลต่อเนื่องในวันที่4ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีผู้เข้าประมูลรายใดถอนตัวแล้วก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแข่งขันนั้นจะจบสิ้นลงเมื่อไหร่ภาพรวมของ 4G แน่นอนว่าถ้าการประมูลยังคงยืดเยื้ออย่างนี้ต่อไปเราเห็นราคาหุ้นกลุ่มสื่อสารยังคงปรับตัวลงต่อนะคะไม่ว่าจะเป็น Advance Dtac True ปรับตัวลงหมดเลยแล้วก็รวมถึง InTouch ด้วยจะกดดันต่อการลงทุนในวันพรุ่งนี้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าหุ้นกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานนี่ราคาจะเป็นตัวชูโรงต่อเนื่องได้พูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาสค่ะพี่เทิดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับภาพรวมของการประมูล 4G แน่นอนว่ายังคงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราก็เห็นว่ากลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ถูกขายออกมาอย่างต่อเนื่องแต่เราได้พระเอกอย่างแบงก์หรือพลังงานช่วยเอาไว้สำหรับการลงทุนในช่วงบ่ายวันนี้ยังแรงพอที่จะต่อเนื่องไปวันพรุ่งนี้ไหมคะครับก็จริงๆผมมองว่าถ้าในกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะยังมีความไม่นิ่งอยู่มากนะครับเพราะว่าน้ำหนักในเรื่องของตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะสร้างความผันผวนให้กับตัวราคาหุ้นได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะชี้เห็นภาพนึงนะครับว่าราคาหุ้นพลังงานในบ้านเราเนี่ยเราถูกขายกันมาแรงขนาดไหนนะครับก็คือว่าเราลองให้นักวิเคราะห์ทาง QA นะฮะเขาไปรันเพื่อหา correlation ระหว่างตัวราคาหุ้นอย่างสผ.ปตท.นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเราใช้เบรนท์นะครับปรากฏว่า correlation เนี่ยมันเกิน 90% นะครับทีนี้พอได้ correlation ขนาดนี้มาแล้วเนี่ยเราก็เลยลองมาทำ regression ดูนะครับเพื่อจะดูว่าไอ้ราคาหุ้นพลังงานนะครับก่อนที่จะดีขึ้นมารอบนี้นะฮะถ้าลองคำนวณกลับไปเนี่ยมันสะท้อนที่ราคาน้ำมันเบรนท์เท่าไหร่นะครับปรากฏว่ามันสะท้อนราคาน้ำมันเบรนท์แค่ประมาณสัก26 เหรียญแค่นั้นเองนะครับซึ่งแบบนี้ก็แปลว่าราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเราเนี่ยมันปรับตัวลดลงมามากเกินจริงนะครับเพราะนั้นเมื่อลดลงมาแรงเกินจริงเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะครับก็เลยมีการรีบาวขึ้นมานะครับแต่เมื่อรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะนิ่งนะครับมันก็คิดว่าคงจะต้องยังสะท้อนตามราคาน้ำมันที่มันผันผวนเนี่ยในแต่ละวันได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าอย่างอาการวันนี้เนี่ยก็แปลว่าส่วนหนึ่งนะครับเริ่มมีคนที่เข้ามาเก็บเพื่อจะลงทุนยาวๆบ้างแล้วเป็นบางส่วนนะครับส่วนแบงก์เองผมก็เชื่อว่าความต่อเนื่องเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในแบงก์เองเท่าที่ดูตัวเลขประมาณการกำไรในปีหน้าเนี่ยเราก็ยังเห็นว่ายังน่าจะมีการเติบโตนะครับของ EPS เนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 13% นะครับเพราะว่าถ้าเกิดภาพแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าการสำรองรายการใหญ่ๆนี่ก็ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โต 13% ได้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ราคาตอนนี้ valuation ค่อนข้างจะถูกในหลายๆแบงก์เหมือนกันครับค่ะภาพรวมของ2กลุ่มแม้ว่ากลุ่มพลังงานอาจจะยังไม่ค่อยมีเสถียรภาพสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อาจจะลุ้นรีบาวด์ในช่วงสั้นๆได้ถ้าเราจะเลือกจริงๆของ2กลุ่มนี้วิธีการเลือกยังไงคะพี่เทิดครับถ้าจะดู2กลุ่มนี้นะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มพลังงานนะครับผมคงพยายามดูอะไรที่มันมี diversify มากต่อยไม่ลิงก์กับราคาน้ำมันทั้งอย่างเดียวนะครับถ้า diversify มากที่สุดเนี่ยครับผมก็ยังมองไปที่หุ้นอย่างตัวปตท.นะครับเพราะปตท.เนี่ยอีกแง่หนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโฮลดิ้งในกลุ่มพลังงานก็ถือทั้งปิโตรเคมีถือทั้งโรงกลั่นแล้วก็ถือตั้งโอเปอเรชั่นที่เป็นน้ำมันนะครับเพราะนั้นถ้ามาในแนวแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าปตท.ก็น่าจะเป็นช้อยที่ดูแล้วเนี่ยเข้าท่าเข้าทางนะครับแล้วก็จริงๆตัวปตท.เองนี่นะครับถ้ามองกันในแง่ของตัวดิวิเดนด์ยิลด์นี่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงอยู่ช่วง 3% กว่าถึงเกือบ 4% นะครับเพราะนั้นก็ช้อยอย่างเนี้ย ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนในตัวแบงก์เองนะครับก็สามารถเลือกได้2แนวนะครับถ้าหากว่าชอบดิวิเดนด์นะครับถ้าชอบดิวิเดนด์เนี่ยก็อาจจะต้องไปแบงค์ที่ดูแล้วไซส์เล็กหน่อยนะครับอย่างที่ครับนะครับซึ่งดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับหรือว่าถ้าชอบแบงค์ใหญ่นะครับเราเริ่มไปดูอย่าง K-Bank นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้ามองโครงสร้างพอร์ตการลงการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นพอร์ตที่ดูแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนในเกณฑ์ที่สูงได้นะครับแล้วก็เฉพาะยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเนี่ยพอร์ตสนับแบบนี้น่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับแล้วก็ราคา K-Bank เองเนี่ยผมมองว่าลงมาเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยเวลารีบาวด์เนี่ยก็ยังแลกกับแบงก์อื่นอีกด้วยนะครับเพราะนั้นหุ้นแบบนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นแบงก์ใหญ่ก็น่าสนใจครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะเกิดการรีบาวด์ขึ้นจริงๆในแบงก์หรือพลังงานแน่นอนมีนัยยะสำคัญกับดัชนีตัว 1,310 วันนี้ที่เราเห็นพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะขยับเพิ่มขึ้นไหมคะพี่เทิด
ครับก็ผมว่าในสั้นๆนี่นะครับอาจจะเห็นการขยับขึ้นได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรากลับมาสัปดาห์นี้เนี่ยถ้ามอง2วันนะครับคือวันก่อนหน้านี้ก็30กว่าจุดนะครับวันนี้ก็อีก11จุดนะครับเพราะนั้นแค่สัปดาห์เดียว2วันหนักๆเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วประมาณสัก40กว่านะครับเพราะนั้นไอ้การขึ้นที่เร็วๆแรงๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เห็นการแรงต่อเนื่องเนี่ยเป็นวันที่3นะครับก็อาจจะไปมองแนวต้านเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณสัก132จุดอีกทีนึงครับค่ะจะไม่ถามกลุ่มนี้ก็ไม่ได้นะคะสื่อสารนะคะพี่เทิดการประมูลยังคงดำเนินต่อไปแล้วตอนนี้ตัวเลขทะลุแสนล้านไปแล้วคุณผู้ชมที่เอาเป็น2กลุ่มแล้วกันกลุ่มที่ยังไม่มีแล้วรอให้การประมูลสิ้นสุดลงแล้วค่อยเข้าไปซื้อกับกลุ่มที่ถืออยู่ณวันนี้เริ่มใจไม่ดีกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แนะนำยังไงคะครับถ้าดูอาการของหุ้นกลุ่มสื่อสารอย่างในวันนี้เนี่ยครับเราจะเห็นว่าการปรับลดลงเนี่ยมันค่อนข้างจะมีลิมิตละนะครับไม่ได้เห็นการปรับลดลงแบบแพนิคในช่วงวันแรกๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็เริ่มที่จะเห็นดาวไซด์แล้วตัวที่เป็นตัวที่กำหนดดาวไซด์แล้วก็พอเริ่มทำให้มันลิมิตเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของตัวดิวิเดนด์ยิลด์เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยเมื่อลงมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัว dividend yield มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้กรอบในการที่จะปรับตัวลดลงเนี่ยมันจำกัดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวสื่อสารเองนะครับผมคิดว่าถ้าสำหรับคนที่อยากจะทำการเทรดดิ้งนะครับผมไม่คิดว่าเซนติเมนต์ลักษณะแบบนี้เนี่ยสั้นๆนะยังไม่น่าที่จะเข้าไปนะครับเพราะเราจะไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของตัวประมูลเนี่ยราคามันจะเป็นตรงไหนนะครับแล้วใครจะเป็นคนที่จะได้ใบอนุญาตตรงนี้ไปการแข่งขันหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสั้นๆเนี่ยยังไม่น่าที่จะเข้าไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการถือลงทุนยาวๆเนี่ยผมอยากให้ใช้ตัวดิวิเดนด์ยิลด์เป็นตัวหนึ่งที่ตัดสินนะครับว่าจะถือหุ้นตัวไหนนะครับค่ะแต่การเก็งกำไรยังสามารถทำได้ใช่ไหมคะพี่เทิดเพราะตอนนี้หุ้นที่คึกคักส่วนตลาดขึ้นมาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับก็ทุกครั้งเวลาถูกกดลงมาแรงๆนะครับการเทรดดิ้งเก็งกำไรก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเดิมพันมันจะสูงหน่อยนะครับก็คือมีเรื่องของตัวผลการประมูลนะครับผลการในประมูลแข่งขันตรงนี้เนี่ยว่าจะออกมาเป็นยังไงเป็นตัวที่กำหนดทิศทางอยู่ด้วยนะครับค่ะพรุ่งนี้จะมีปัจจัยหรือมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามนอกเหนือจากการถ้าการประมูล 4G ยังคงดำเนินต่อยังมีเรื่องอื่นอีกมั้ยคะพี่เทอร์หรือว่าพรุ่งนี้เอาล่ะเอาแบบสบายๆนิดนึงครับจริงๆในช่วงเวลาจากตรงนี้ไปที่เหลือของปีเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นที่ซีเรสหนักๆเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรละนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องตัวผลประชุมเฟดแล้วก็ทราบผลล่วงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยการประชุมสำคัญนะครับที่จะมีบทตัดสินว่าตัวเลขนู้นจะไปทางทิศทางไหนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีละนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวราคาน้ำมันซึ่งก็อาจจะผันผวนไปตามเซนติเมนต์ในตลาดต่างประเทศซึ่งผมมองว่าก็ไม่น่าจะแรงละนะครับเพราะนั้น movement จากตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะเห็นการเคลื่อนไหวอะไรที่แรงมากนักแต่ว่ามันมีตัวแปรอันนึงซึ่งเรารอกันอยู่นะครับซึ่งก็คือแรงซื้อ LTF ซึ่งอาจจะทำให้สถาบันในประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ซื้อตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับหรือว่าอีกส่วนนึงถ้าจะมีก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่อง window dressing นะครับก็อาจจะมีเหลือประเด็นพวกนี้ค้างอยู่นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นประเด็นอะไรที่ส่งผลในทางลบนะครับค่ะตัวของ LTF แล้วก็ตัวของ Window Dressing ในมุมมองของพี่เทิดเองคาดหวังแค่ไหนคะครับถ้ามองในเรื่องของตัว LTF เนี่ยนะครับความคาดหวังว่าจะเห็นนักลงทุนต่างชาติเท่ากับสถาบันในประเทศจะเป็นฝ่ายซื้อเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าจากเรคคอร์ดที่ผ่านมาแทบจะทุกปีเดือนธันวาเนี่ยนักลงทุนสถาบันในประเทศก็เป็นฝ่ายซื้อสุทธิอยู่แล้วนะครับส่วนอันนึงเนี่ยมันจะเป็น LTF ก็ได้นะครับแต่ถามว่ามันจะเป็นเรื่องนี้ล้วนๆหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเข้าไปลงทุนใน LTF เนี่ยมันมี2ทางนะครับสำหรับบางกลุ่มเนี่ยอาจจะขายกองเก่านะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อกองใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเม็ดเงินก็จะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่เม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็คงจะเห็นแรงซื้อที่เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังมีความคาดหวังเชิงบวกที่เข้ามาอยู่ส่วน Window Dressing เนี่ยจริงๆน้ำหนักที่ผมให้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะผมเชื่ออย่างนึงว่าอะไรก็ตามที่คนรู้แล้วว่ามันต้องเกิดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเกิดหรือถ้าเกิดก็ผลก็จะน้อยนะครับอย่างสมมติผมรู้ว่าจะมี Window Dressing ช่วงปลายปีผมก็คงเตรียมซื้อของไว้ก่อนแล้วก็ไปขายในช่วงท้ายๆนะครับซึ่งถ้าทุกคนทำแบบนี้หมดสุดท้ายมันก็ไม่เกิดนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับมุมมองที่จะส่งผ่านไปยังการลงทุนในวันพรุ่งนี้วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นะคะประเด็นหลักๆที่มีเข้ามา
พรุ่งนี้เราอาจจะได้ลุ้นต่อเนื่องนะคะกับเรื่องของหุ้นในกลุ่มพลังงานอาจจะดูเป็นรายตัวนะคะพี่เทอร์ก็บอกว่าตัวของน้ำมันที่ปรับตัวลงมาแรงหุ้นในกลุ่มน้ำมันของบ้านเรานั้นสะท้อนไปมากเกินนะคะการที่ลุ้นให้รีบาวด์กลับมาได้อาจจะดูได้กับตัวที่มีการกระจายพอร์ตไปอย่างตัวของปตท.หรือแม้กระทั่งหุ้นแบงก์อย่างเคแบงก์ก็ลงมาเยอะเกินนะคะแต่ถามว่าจะมีนัยยะสำคัญกับดัชนีหุ้นไทยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีมากนะคะเพราะว่า2วันก่อนของเรารีบาวด์กลับขึ้นมาเยอะพอสมควรค่ะก่อนที่เราจะพักกันนะคะมาดูประมูล 4G รอบ132ข้อราคาใบแรกตอนนี้ตัวเลขขยับมาอยู่ที่ 54,724 ล้านบาทใบที่2อยู่ที่ 56,978 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูสรุปภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่มีมาฝากกันในช่วงสุดท้ายค่ะ